มาดูฟรีคิกจังหวะนี้อยู่คนเดียวเลยครับเรื่องของเดียโก้เอเมริโนซินวาผลิตให้สัญญาณขวาอย่างนี้ปั่นมาแล้วเป็นประตูฮะสโมสร4แฟสตี้ได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากผู้เล่นหมายเลข10เดียโก้อาริโนซินวาโอ้โหดูฮะรณภูมิบอกหมดปัญญาเลยฮะเนพัทเดียโก้หลองยิงเลยช่องนี้โอ้โหนี่ครับดูจังหวะยิงของเดียโก้แล้วดูธีรพงษ์ครับขวามือเดียวปัดชนเสาอะโอ้เดียโก้ยัดมาเก็บได้นิติพัฒน์นิติพัฒน์ได้ยิงโอ้โหหลุดเสาไปเนี่ยให้ทางดีเอโก้ไม่ล้ำหน้าลุงเนี่ยดีเอโก้เข้าขวาเปิดเข้าไปก่อนเพโทรลุงนี่จูเลียนแล้วก็โอ้โหลุงนี่กระชากเข้ามาจะเอายังไงฮะกระชากเข้ามาทำชิงวันทูวันทูลุกเข้ามาดีเอโก้มายังไงแล้วก็ลุงนี่โอ้โหลูกนี้ดีเอโก้ครับเปิดเข้ามาเอาแล้วบอลยังไปติดทางพลทกรนะแล้วก็เตะลูกนี้เดียโก้เรียบร้อยครับโอ้โหเดียโก้ดาวซิแล้วออกไปทางไปทางซ้ายให้เดียโก้เดียโก้แล้วยิงด้วยซ้ายจังหวะนี้กดชนเสาครับโอ้โหเดียโก้ยิงจังหวะนี้นี่ครับเพิ่มยศให้มาที่เดียโก้แล้วเดียโก้สับด้วยซ้ายเหมือนจะโดนปลายมือผู้รักษาประตูนะนิดนึงครับโหจ่ายพลาดโดนยิงลูกนี้หูยส่งให้กับอีเดียโก้ดีเอโก้โอ้โหนะครับสี่แควซิตี้นะครับหวังจะลุ้นประตูตีเสมอครับหลังจากที่วัดบทขึ้นนำไป1ประตูต่อ0เงียบเลยครับผมสี่ขวาทีครับแต่บางกอกสี่ของเราก็ยังยืนเกมรับกันได้ดีครับวันนี้บอลขึ้นมาทางพยายามจะจ่ายต่อมาให้กับธเนศนะครับกับเดียโก้เดียโก้เข้ากลางมาที่กล้องสกลเดียโก้เดียโก้จ่ายจังหวะนี้เอาสกัดไม่ดีบอลมาถึงสันชัยทางสี่แควออกบอลไหมทางเดียโก้เดียโก้เข้ามาลูกนี้โอ้ยซูมไหมทางเดียโก้ไปจ่ายคือหลังทางเดียโก้เดียโก้เปิดบอลมาลึกๆมาลูกนี้โอ้โหกายวิทย์ยกมาให้เดียโก้ตรงนี้แม่